ครับเราบินวนมา2รอบนะครับผมบ้านกุฎีตำบลกุฎีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อจะนำของลงไปช่วยเหลือพี่น้องตรงนี้เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เลยจะบินรอบที่3นะครับเพื่อจะเอาของส่วนที่เหลือนั้นดรอปลงไปให้กับชาวบ้านด้านล่างนะครับปฏิบัติการตรงนี้เรามาเพื่อช่วยเหลือคนข้างล่างนะครับซึ่งถูกตัดขาดมานานกว่า2เดือนแล้วครับครับบ้านกุฎีตำบลกุฎีอำเภอปากหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านที่ห่างจากตัวอำเภอถึง30กิโลเมตรนะครับทุกวันนี้เส้นทางหลักที่เคยใช้ออกจากอำเภอไปยังบ้านกุฎีนั้นถูกตัดขาดทุกเส้นทางครับต้องอาศัยการเดินทางทางเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับบ้านกุฎีนั้นมีคนอาศัยอยู่กว่า700คนนะครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้นอนพักอยู่บนพื้นบ้านไม่ได้แล้วนะครับต้องต่อนั่งร้านขึ้นทำเป็นเพิงพักไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ที่ต้องใช้หลังคาสะพานทางเดินเข้าวัดเป็นที่จำวัดแล้วก็ฉันอาหารนะครับโดยบ้านกุฎีนั้นเป็นพื้นที่แรกๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านกุฎีนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำที่ท่วมสูงมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามาถึงได้ทำให้บ้านกุฎีกลายเป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกครับและนั่นคือหนึ่งในภารกิจของเราที่เราพยายามจะนำความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับครับนี่เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของความพยายามเข้ามาช่วยเหลือทางชาวบ้านที่บ้านกุฎีนะครับชาวบ้านที่นี่ถูกตัดขาดมานานนะครับกองทัพอากาศร่วมกับ TN24 นะครับทูคอร์ปอเรชั่นเพื่อเจริญพุทธภัณฑ์และกระทรวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรามาที่นี่พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะดูน้อยนิดนะครับแต่ความพยายามในการมาถึงที่นี่เพื่อต้องการให้คนที่นี่นั้นได้รู้สึกว่าเขาถูกเยียวยาจากสังคมครับพลเพื่อนเลิศจลาดครับรายงานจากบ้านกุฎีตำบลกุฎีอำเภอผักไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อ นำความช่วยเหลือของทีเอ็นทเวนตี้โฟร์กองทัพอากาศทูคอร์ปอเรชั่นเครือเจริญพุทธภัณฑ์แล้วก็สปภ.ส่งถึงมือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครับ